สวัสดีครับไอ้เจ็ดตรวจบัญชีสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมาพูดต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเรื่องการหยุด3วัน3คืนในการฟักพื้นรักษาตัวนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารการดูแลรักษาตัวยังไงให้อาการปวดชาใบหน้าอัมพาตครึ่งซีกนะครับหรือโรคเบลพาซีแล้วก็มีการอาการปวดชาไปครึ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมปวดชาตามข้างนะครับตามหลังตามไหล่ชาลงก้นนะครับผมลงก้นลงเท้าไปครึ่งซีกแล้วลดอาการปวดอาการชานะครับผมด้วยการนวดด้วยกะลานะครับที่อาจารย์ท่านเมตตาให้แนะนำหรือสอนวิธีการนะครับผมให้ผมนำกะลานะครับผมกะลาตัวนี้ผมจะเรียกว่ากะลาวิเศษนะครับช่วยให้ผมคลายอาการปวดเมื่อยนะครับผมเป็นกะลาวิเศษนะครับสำหรับผมนะครับเป็นกะลาวิเศษนะครับผมเป็นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะตอนนี้ผมมีความเชื่อนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมความเชื่อส่วนบุคคลทั้งผมนะมีความเชื่อทั้งทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนโบราณนะครับผมควบคู่กันไปในการรักษาดูแลสุขภาพของร่างกายของเรานะครับผมผมก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อด้วยนะครับผมก็คือผมนะก็คือตอนนั้นก็เราจะเหมือนว่าจิตของเรานะจิตตกแล้วเราจะทำยังไงให้เราหายดีให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่สำคัญก็คือเพื่อครอบครัวเพื่อลูกนะครับเพื่อลูกพูดง่ายก็คือเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราถ้าผมเป็นอะไรไปณตอนนั้นผมไม่หายสิ่งที่ตามมานั้นคงจะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเป็นภาระให้แก่ครอบครัวให้แก่บุตรที่กำลังที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในวัยเรียนนะครับผมเขาก็จะขาดเสาหลักนะครับคือผมเสาหลักเป็นที่พึ่งให้เขาเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ที่เราเหมือนว่าเราทำงานเนาะรายได้นั้นก็จะขาดหายไปที่จะมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวของเราถ้าเราเป็นอะไรไปนะครับผมเป็นป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับในตอนนั้นจิตคิดอย่างเดียวก็คือจะทำการรักษาด้วยวิธีไหนก็ได้ให้ตัวเองฟื้นตัวให้เร็วที่สุดให้หายให้เร็วที่สุดนะครับในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นในความโชคร้ายก็ย่อมมีความโชคดีเสมอนะครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีหนทางและวิธีแก้ถ้าเราเข้าใจทุกปัญหาเข้าใจจุดหาจุดที่แท้จริงของปัญหานะครับผมมาแก้ไขของผมก็ถือว่าโชคดีนะครับได้กะลากะลา2ชิ้นนี้นะครับอาจารย์ให้มาในการนวดตลอด3วันแล้วก็ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมจะใช้กะลาในการนวดเนาะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนวดกะลานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนวดกะลาชิ้นนี้ก่อนนะครับกะลาชิ้นนี้นะครับผมก็คือกะลากะลาก็หาง่ายๆตามพื้นบ้านเรานะครับผมเราหาเป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นเหมือนว่ากะลาตัวนี้ตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะที่ผมไปศึกษาค้นคว้าเนาะตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็ใช้กะลาตัวนี้ในการรักษาอาการคลายเส้นคลายเอ็นปวดเมื่อยปวดอะไรนะครับแต่ว่า ความรู้เหมือนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านตัวนี้อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายยังไม่รู้ทั่วถึงทุกคนนะครับด้วยวิวัฒนาการของโลกเราทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ขึ้นเยอะภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านในบางส่วนก็ได้ลบเลือนหายไปนะครับผมก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ให้นำกะลาตัวนี้กะลาตัวนี้วิธีการนวดนะครับผมอาจารย์ให้ผมนะเอากะลาตัวนี้มานวดคลายเส้นจุดสำคัญของเราก็คืออาจารย์บอกว่าเส้นของเราร่างกายของเราถ้าถูกใช้งานตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทำการคลายเส้นหรือการบำรุงรักษาทำให้เหมือนว่าเส้นของเรานี้มันเริ่มจะเสื่อมหรือชำรุดหรือ
ทำให้ร่างกายของเรานี้แปรปรวนและอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุทั้ง4ที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นคือดินน้ำลมไฟมันแปรปรวนนะครับพูดภาษาทางการแพทย์แผนจีนนะครับแผนจีนคือธาตุทั้ง4ของเรานี้มันแปรปรวนแล้วเราทำยังไงให้เราธาตุทั้ง4นี้กลับมาสมดุลในร่างกายแล้วก็เส้นเอ็นของเรานี้มันได้รับการตึงมาเป็นเวลานานแล้วเราจะผ่อนคลายยังไงก็คือใช้กระดาษตัวนี้นะครับวิธีการนวดนะครับก็คืออาจารย์บอกว่าจุดสำคัญจุดศูนย์รวมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์นี้หรือรับชมย้อนหลังนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ดุลพินิจในการรับชมแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับผมสำหรับผมนี้ผมนำความเชื่อและความศรัทธาแล้วก็วิธีการรักษาตัวนี้ครอบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ก็คือการไปตามนัดที่หมอนัดไว้ก็คือไปบำบัดด้วยการนวดใบหน้าด้วยกระตุ้นด้วยระบบไฟฟ้าทุกวันไม่ได้ขาดนะครับทำควบคู่กันไปทั้งสองทางนะครับเพื่อที่จะให้เห็นผลในการรักษาอาการของเราดีขึ้นสำหรับกะลาตัวนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมทำแล้วเห็นผลนะครับผมเลยอยากจะนำความรู้ตัวนี้มาส่งต่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะครับผมเผื่อเราไปรักษาด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังไม่หายนะครับที่มีอาการ ใบหน้าบิดเบี้ยวอนัขครึ่งซีกนะครับหรือโรคอัมพฤกษ์เบลพาซีแล้วก็เส้นประสาทเส้นประสาทหรือว่าอะไรนะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะคลายเส้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เป็นเหมือนว่าชาตามเนื้อตามตัวไปครึ่งซีกแล้วลองใช้อีกหนึ่งวิธีนะครับผมในการช่วยบรรเทาอาการปวดอาการคลายเส้นเผื่อจะได้ผลนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมลองไปนำใช้ลองไปปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับผมตอนนี้ก็จะเข้าถึงวิธีการนวดแล้วนะครับใช้กระดาษตัวนี้นะครับอาจารย์บอกว่าร่างกายของเราจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมของธาตุทั้ง4ก็คือตรงหน้าท้องของเรานะครับจะมีประตูทวารอยู่9จุดนะครับก็คือให้ผมใช้กระดาษตัวนี้นะครับกดจุดบริเวณหน้าท้องของเรานะครับรอบสะดือของเรานี้9จุดนะครับกดจุดนอนนวดนะครับเราจะนอนลงแล้วก็ให้หัวแหลมๆตัวนี้นะครับตามกดนะครับกดลงตรงจุดให้รอบๆสะดือของเรา9จุดนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาอาจารย์บอกว่าให้นวดตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาตัวนี้นะครับจุดแรกก็เราก็จุดแรกก็คืออยู่ใต้สะดือแล้วก็ขยับขึ้นมาครับตามเข็มนาฬิกานะครับขยับขึ้นมาจุด1แล้วก็จุด2 3 4 4แล้วก็5จะตรงลิ้นปี่พอดีนะครับตรงนี้เรานอนทับกะลาตัวนี้ให้กดจุดตรงนี้ไว้5แล้วก็6 7 8 9พอดีครับ9จุดบริเวณหน้าท้องของเราคือจุดศูนย์รวมศูนย์รวมของร่างกายนะครับจุดศูนย์รวมพวกนี้นะครับเป็นวิชารักษาทางการแพทย์ของจีนนะครับผมที่อาจารย์ได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณอาจารย์ก็ไปศึกษามาหมดแล้วอาจารย์เลยเหมือนว่าเป็นวิธีการและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่วิธีการรักษานี้ได้ถูกมันว่าลบเลือนนะครับผมด้วยวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของทุกวันนี้นะครับผมโดยศาสตร์ตัวนี้ศาสตร์พื้นบ้านเรานี้แหละช่วยในการรักษาหรือบรรเทาอาการตัวนี้ได้ดีขึ้นนะครับสำหรับผมใช้แล้วเกิดประโยชน์อย่างน่าอัศจรรย์นะครับผมคลายสิ้นตามจุดที่อาจารย์ให้มา9จุดนะครับตัวนี้กดจุด9จุดผมก็ใช้ในเวลาในการกดจุดนี้ทุกๆ1ชั่วโมงกดไปประมาณสัก30นาทีก็พัก10นาที10หรือ20นาทีแล้วก็มากดเรื่อยๆกดเรื่อยๆคลายเส้นไปเรื่อย
จิตใจตกละตอนนั้นก็ทำยังไงให้ตัวเองหายก็จะใช้วิธีการกดเส้นกดอะไรไปเรื่อยเวลาเรากดเส้นนะครับรู้สึกว่าเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายไปถึงกลางหลังสันหลังแล้วก็วิ่งขึ้นมาตามเส้นตามคอตามหัวแล้วลงไปที่ปลายเท้าอันนี้ต้องลองปฏิบัติเองนะครับถึงจะรู้ถึงจะรับรู้ถึงอาการนะครับว่าเรากดแล้วเส้นประสาทของเราศูนย์รวมอยู่นี้ตรงระหว่างสะดือนี้ประตูทั้ง9อาจารย์บอกว่าประตูทวารทั้ง9มันเหมือนว่ามันพังแกบอกว่ามันพังเนาะทางแผนจีนมันพังเราต้องมาดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุงให้มันกลับมาเป็นปกติโดยการใช้กะลาในการเปิดจุดประตูทั้ง9ของเราเนี่ยนะครับให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติครับผมส่วนกะลาตัวที่2นะครับชิ้นที่2เราให้ใช้ควบคู่กันนะครับตัวนี้กะลาตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ในการกดตรงขาหนีบขาหนีบก็คือประตูลมครับถ้าเป็นความรู้ทางการแพทย์ของจีนอาจารย์บอกว่าเป็นประตูลมทั้งสองข้างเราต้องปิดประตูลมแล้วก็มาเปิดประตูทวารทั้ง9นะครับประตูลมก็คือตัวนี้ให้2ข้างนี้ครับ2ข้าง2จุดนี้เวลาเรานอนคว่ำนะครับให้2จุดนี้ไปปิดตรงระหว่างขาหนีบ2ข้างเรียกว่าประตูลมเราต้องปิดประตูลมก่อนนะครับปิดประตูลมแล้วค่อยมาเปิดประตูทวารทั้ง9ของเรามาซ่อมบำรุงให้กลับมาเป็นปกติถ้าเป็นแพทย์แผนจีนก็คือให้ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟกลับมาสมดุลในร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วสำหรับคนที่ปวดเมื่อยปวดตัวหรือว่าเป็นอะไรนะหลายๆอย่างครับทั้งโรคกระเพาะโรคอะไรลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วผมนำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ทำให้สุขภาพร่างกายของผมหายวันหายคืนและดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็จะใช้จากตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตรงขาหนีบนะครับนอนคว่ำตัวนี้ก็กดจุดกดจุด1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับผมเราก็จะกดจุดตัวนี้นะครับผมกดจุดตัวนี้ วนไปนะครับรอบสะดือของเราคือเราจะเปิดประตูเพื่อที่จะเปิดประตูของเรานะครับ9จุดประตูทวารของเรา9จุดให้มันกลับมาเป็นการซ่อมบำรุงร่างกายของเรานะครับ คือผมใช้อุปกรณ์2ชิ้นนี้ในการดูแลตลอด3วันร่างกายผมถึงฟื้นกลับคืนมาได้เร็วและทุกๆวันนี้ผมก็ยังใช้ประโยชน์จากตัวนี้อยู่ในการนวดผ่อนคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะครับผมคลายกล้ามเนื้อถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยปวดเมื่อยหรือเป็นชาตามมือตามอะไรนะครับเป็นความเชื่อนะครับผมก็จะใช้กะลาตัวนี้มาเหมือนว่าผมได้ความรู้แล้วร่างกายผมใช้ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะครับผมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเรานะครับที่เราลบเลือนที่เราลืมไปแล้วว่ากะลาของเรามีประโยชน์มากมายที่พ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายเราได้สืบทอดให้มานะครับแต่ว่าเราหลงลืมไปแล้วผมก็ได้นำตัวนี้มานวดบริหารร่างกายทำให้ใบหน้าของผมที่บิดเบี้ยวนะครับบิดเบี้ยวไปเสียรูปไปหมดเลยปากก็เบี้ยวตาก็เบี้ยวอะไรตาเขียวตาลายมึนชาไปหมดกล้ามเนื้อตรงใบหน้าตัวนี้นะครับตาก็จะเส้นประสาทตรงเหมือนว่าตาเนาะผมก็คิดว่าผมนั้นคงจะสายตาคงจะใช้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นคนที่มองได้ข้างเดียวข้างนี้น่าจะเป็นมองไม่ชัดแล้วคงจะเป็นเบลอๆเป็นภาพขาวมองไม่ชัดแล้วอ่ะผมก็ใช้กะลาตัวนี้ในการนวดอีกจุดนึงนะครับที่ผมนวด อีกจุดนึงก็คือเราจะนวดด้านหลังสำหรับกะลาตัวนี้นวดกะลังก็คือจะคลายเส้นตรงเหมือนว่าเส้นประสาทของด้านหน้าสายตาอาจารย์ก็ให้นวดเหมือนว่าเวลาเราปวดหัวปวดไมเกรนอันนี้ก็ผมจะใช้กะลาในการนวด อาจารย์ให้ผมนวดก็คือจะผ่อนคลายคือเส้นประสาทที่มันเหน็บชามันเกิดอาการชาตรงใบหน้าเนาะแล้วก็ดวงตาของเรามันจะ ชมพู่เอ้ยยศลก อ่ะต่อนะครับต่อตรงนี้ก็คือผ
ผมก็คือผมใช้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วก็เห็นผลดีนะครับผมจากสายตาที่ฟ้าฟางเนาะมองไม่ชัดผมมองไม่ชัดตัวหนังสือเราใช้เหมือนว่าใช้ประโยชน์จากการจ้องมองด้วยการทำงานด้วยการดูคอมมาทั้งชีวิตผมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ใช้สายตาในการจ้องทำงานคอมอยู่กับแสงของคอมพิวเตอร์สายตาเส้นประสาทของทางตามันเสื่อมด้วยทำให้เรามองเป็นภาพ2ชั้น3ชั้นมองไม่ชัดตาอะไรนะตาฝ้าฟางปุ๊บแล้วก็ผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกครั้งครับผมย้ำนะครับโปรดใช้ดุลพินิจในการรับชมเพราะว่าผมนำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์นะครับโดยการใช้กะลาตัวนี้ในการนวดนะครับผมจะกดจุดตรงนี้กดจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จุดที่เป็นหลุมด้านหลังนี่ครับผมตรงนี้ผมจะนอนทับกับจุดตรงนี้อาจารย์ให้ผมเหมือนว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตรงต้นคอแล้วก็ช่วยให้เส้นประสาทของสายตากลับมามองได้ชัดเจนขึ้นทีแรกผมก็คิดอยู่ว่ามันจะได้ผลไหมอาจารย์แกบอกให้ผมไปลองทำดูไม่ต้องไปตัดเว้นแกรับประกันอันนี้คือคำพูดของอาจารย์นะครับที่บอกผมมาก็คือไม่ต้องไปตัดเว้นให้เสียตังค์แกบอกผมเลยไม่ต้องไปตัดเว้นให้เสียตังค์เป็นหมื่นเป็นพันแกบอกผมอยากหายแกบอกนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวของผมด้วยผมก็ใช้กะลาตัวนี้ในการรักษาอาการตาฝ้าฟางของผมผมนำมาปฏิบัติเนาะอันนี้ก็เป็นอีกคนทางนึงในการรักษานะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ควบคู่กันสำหรับผมก็ทุกวันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ในการกดนอนนะครับนอนให้ดูครับให้ดูนอนกดตัวนี้กด1 2 3นอนกดนะครับนอนกดเส้นประสาทตรงนี้มันจะช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นครับมึนชาตัวนี้มันจะคลายเส้นได้เร็วแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมฟื้นตัวได้เร็วเส้นประสาทตรงนี้เราได้คลายแล้วก็เส้นประสาทของดวงตาเนาะอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงหรืออ้างอิงหรือไปลบล้างความเชื่อหรืออะไรนะศาสตร์ของทางการแพทย์นะครับผมต้องขออภัยด้วยก็คือเป็นขอให้นำเสนอเป็นแนวทางเนาะแนวทางการรักษาโรคบรรเทาอาการโรคเป็นอีกแนวทางนึงเป็นทางเลือกนึงให้กับทุกคนนะครับที่มีปัญหาทางด้านนี้ลองนำวิธีการของผมที่รักษาตัวเองแล้วหายจากอาการโรคเหล่านี้นะครับไปนำปรับใช้กับชีวิตของตนเองลองปรับใช้ดูนะครับถ้าเราทำการรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้วไม่ได้ผลก็ลองนำวิธีของผมนี้ก็คือใช้กะลาตัวนี้ในการนวดเนาะรักษาอาการตาฝ้าฟางอะไรทุกอย่างลองบรรเทาดูนะครับเผื่อจะได้ผลกับมันอาจจะไม่ได้ผลกับทุกๆท่านแต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับคนบางคนในการนวดเหมือนผมนี้ทำแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นผลสายตาของผมก็กลับมาดีขึ้นดีวันดีคืนและทุกวันนี้ผมก็สายตาของผมนี้ก็มองชัดเจนไม่ต้องไปตัดแว่นตัดอะไรนะครับผมทั้งที่ผมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในทุกๆวันอย่างน้อยวันหนึ่งผมต้องอยู่หน้าคอมเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็จะจ้องคอมอย่างนั้นละดูและคอมดูทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะสายตาของผมก็เหมือนว่าอ้าวมีคนทั่วไปก็ถามอยู่เอ้าทำงานเกี่ยวกับคอมมาเป็นเวลา10 20 30ปีแล้วนี่ไม่ทำไมไม่เห็นตัดเว้นตัดอะไรผมก็บอกว่าอ๋อผมดูแลรักษาตัวเองเป็นประจำนี่แหละก็เลยก็คือผมก็ได้บอกเทคนิคดีๆก็เขาก็คือใช้กะลานี่แหละครับผมในการนวดคลายจุดตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับที่เราไม่อยากจะตัดเว้นไม่อยากจะอะไรนะช่วยผ่อนบรรเทาอาการหนักให้เบาเนาะขอบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกนึงในการบรรเทาอาการให้เราเบาขึ้นนะครับผมไม่ใช่เป็นการรักษาให้หายขาดนะครับอันนี้ก็ขอพูดแบบว่าบอกตามตรงเลยนะครับก็คือบอกไว้ก่อนเนาะก็คือให้ใช้ดุลพินิจก็คือไม่ใช่เป็นการลบล้างศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเป็นขอนำเสนอเป็นอีกแนวทางนึงที่ผมทำแล้วเห็นผลแล้วก็ทำให้ร่างกายหายเป็นปกติ
ผมก็นำวิธีการรักษาตัวนี้มาเหมือนอาจจะเป็นมานำเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานกับคนที่ไปรักษาแล้วไม่หายลองนำศาสตร์ตัวนี้นะครับลองมาหันมาลองรักษาด้วยวิธีการพื้นบ้านวิธีการแพทย์แผนไทยแผนโบราณของเราดูซิเผื่อจะใช้ได้ผลกับทุกๆท่านนะครับตาฟ้าฟางตามัวตาอะไรนะครับตาเห็นภาพเป็นสะท้อน2ชั้น3ชั้นลองดูครับลองดูลองนำไปใช้ดูจะเห็นผลไม่เห็นผลจะขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านเองของผู้ที่นำไปลองปฏิบัติเองนะครับแล้วค่อยมาแชร์กันนะครับว่าท่านทำแล้วได้ผลไหมสำหรับตัวผมแล้วทำแล้วประสบความสำเร็จสายตาก็กลับมามองเห็นได้ชัดไม่ต้องไปตัดแว่นนะครับใบหน้าก็กลับมาได้เร็วฟื้นตัวได้เร็วเส้นประสาทตรงต้นคอต้นไหล่สายตาของผมก็กลับมาได้เร็วนะครับผมก็เลยเรียกกะลาตัวนี้ว่าเป็นกะลาวิเศษประจำตัวเป็นอาวุธคู่กายนะครับขาดไม่ได้เวลาผมทำงานหนักเหนื่อยล้ากับการจ้องคอมในปัจจุบันในชีวิตปัจจุบันนะครับผมกลับมาถึงบ้านผมก็ใช้กะลาตัวนี้คู่กันนี้ครับผมคู่กันตัวนี้ครับผมนวดเพื่อผ่อนคลายร่างกายของตนเองเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าร่างกายมนุษย์ร่างกายคนเรานั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพหากสุขภาพเราไม่แข็งแรงแล้วเราไม่ก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อได้จะทำงานก็ไม่ได้จะไปทำสิ่งไหนก็ไม่ได้เลยมองเห็นความสำคัญของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งขาดไม่ได้ผมจ้องกลับหันนะครับหันกลับมาดูแลสุขภาพในชีวิตปัจจุบันทุกวันเพื่อตัวของผมเองและตัวของครอบครัวของผมที่ยังมีภาระที่มีบุตรที่ยังเล็กอยู่ยังเล่าเรียนอยู่นะครับผมเพื่ออายุของเราเนาะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยนะครับผมสำหรับวิธีการนวดนะครับผมอันนี้วิธีการนวดเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการนวดคร่าวๆก่อนวิธีการนวดเนาะผมกลับให้ก่อนกี่นาทีแล้วคะตัวนี้นะครับวิธีการนวดตัวนี้สำหรับกระดาษตัวนี้เวลาเรานอนนวดนะครับให้อยู่ระหว่างขาหนีก็คือประตูลมทั้งสองข้างประตูลมของเราทั้งสองข้างนะครับหัวก็คือนอนทับตัวนี้นะครับจุดตัวนี้นะครับก็คือเราปิดประตูลมทั้งสองข้างแล้วก็เปิดประตูทวารนะครับใช้กระดาษตัวนี้ในการกดจุดก็คือกดจุดตัวนี้นอนทับกดจุดรอบสะดือของตัวนี้ครับสะดือเราทุกคนก็มีสะดือนะครับแล้วก็กดจุดหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเปิดประตูทวารทั้ง9วิธีการนวดนะครับเราก็กด1นอนทับแล้วก็ไปเรื่อยๆนอนทับแล้วก็กดประมาณ1ถึง2 1นาทีครับจุดละ1นาทีก็ได้1ถึง3นาทีต่อจุด1แล้วก็2นะครับ3 4แล้วก็ตรงตัวนี้ครับลิ้นปี่5นะครับปรากฏ5 6นะครับแล้วก็หมุนไป7 8แล้วก็9ครับผม9จุดแรกก็คือเริ่มจากใต้สะดือเราหมุนไปเรื่อยจุดละ1ถึง3นาทีนะครับผมวิธีการนี้ก็คือเป็นวิธีการทางเลือกในการคลายเส้นนะครับสำหรับผู้ที่มีเหมือนอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับกล้ามเนื้ออะไรนะไม่แข็งแรงนะครับผมลองใช้อีกวิธีนึงในการรักษาดูครับว่าร่างกายของเรานี้จะเห็นผลไหมสำหรับผมใช้แล้วเป็นประโยชน์แล้วก็เห็นผลนะครับผมวิธีที่1นะครับนวดอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโดยการนวดจุดแรกจุดตรงนี้เราก็นอนตรงนี้ครับตรงปุ๊บเรากดไว้จุดแรกนะครับดูนะครับจุดหนึ่งเราก็ใส่ใต้สะดือแล้วก็กดอันนี้ครับแล้วก็นอนราบนะครับกดไว้เวลาเรากดเราจะรู้สึกว่าเหมือนว่าเส้นประสาทตรงเหมือนว่ากล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงเอวแล้วก็ตรงหลังนะครับมันจะผ่อนคลายมันจะเหมือนว่าผ่อนคลายอาการปวดคลายเส้นได้เป็นอย่างดีนะครับให้ลองปฏิบัติลองดูนะครับผม
ผื่อจะช่วยให้คนที่มันว่ากำลังอ่อนแรงขาอ่อนแรงอะไรเป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับมันจะช่วยให้หายดีขึ้นครับผมขอให้เป็นวิทยาทานนะครับเรื่องของผมนะครับจุดแรกมาตายจุดที่2เราก็เปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆจุดที่2แล้วก็จุดที่3เราก็หมุนมาเรื่อยๆแล้วก็นอนนะครับนอนนวด3จุดที่4แล้วก็จุดที่5ตรงลิ้นปี่พอดีนะครับแล้วก็นอนนวดแล้วก็จุดที่6ที่7ครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนวดนะครับส่วนวิธีการนวดคลายเส้นนะครับคลายเส้นตรงกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อส่วนของใบหน้านะครับกล้ามเนื้อใบหน้ากล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็เกี่ยวกับเส้นประสาทการมองเห็นอันนี้อีกเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมวิธีการนวดจุดด้านหลังนะครับผมที่อันนี้ก็ให้กดตรงตัวนี้นะครับกดตรงตัวนี้แล้วตัวนี้ให้ลำคอเราครับผมวิธีการนวดผมนอนก่อนนอนเด่นนะครับกดตัวนี้นะครับเอาไว้ให้ตรงคอตัวนี้ครับกดจุดแล้วก็นอนเรียบนะครับขาเรียบแบบนี้กดไปก็นอนนวดก็คือจุดละ1-3นาทีครับก็หมุนไปเรื่อยๆครับตรงนี้หมุนจุดไปเรื่อยๆเวลาเรานวดนี้เราจะมีอาการผ่อนคลายเส้นนะครับผ่อนคลายเส้นขึ้นตรงผ่อนคลายเส้นตรงเหมือนว่าเส้นประสาทมันจะวิ่งขึ้นไปตรงก้านคอแล้วก็เส้นประสาทของการมองเห็นมันจะเหมือนว่ามันจะผ่อนคลายเส้นไปทางดวงตาของเรานะครับลองทำดูนะครับลองไปดูแล้วจะเห็นผลนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนรอบๆ3จุดนะครับกด3จุดด้านข้าง2ข้างแล้วก็ด้านบนนะครับแล้วก็จุดหมุนโอเคครับ โอเคอันนี้คือหลักการนวดง่ายๆนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นอีกทางนึงนะครับทางเลือกนึงในการรักษาสุขภาพของร่างกายของเรานะครับจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นเส้นประสาทคนที่กำลังเป็นอยู่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะครับเราจะไปทำการรักษากายภาพบำบัดหรือว่าเราไปจับเส้นจับเอ็นหรือการอะไรนะเขาเรียกว่าฝังเข็มฝังอะไรแล้วยังไม่หายผมก็อยากจะบอกว่าลองอีกทางเลือกนึงลองอีกวิธีการนึงในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับผมโดยใช้กะลาพื้นบ้านเรานี่แหละที่หาง่ายๆเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับในการมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยลองดูนะครับผมลองดูครับเผื่อมันตรงกับโรคของเราเผื่อมันทำแล้วมันอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นหายไปนะครับลองทำดูนะครับลองนำไปใช้ประยุกต์ดูกับตัวของเราเองนะครับผมสำหรับผมนี้คือกะลาวิเศษเป็นอาวุธคู่กายในการคลายเส้นนวดประจำตัวหลังจากการทำงานประจำวันทุกอย่างถ้ามีการปวดเมื่อยผมก็จะใช้ตัวนี้ในการผ่อนคลายเนาะผมจึงนำความรู้ที่ได้รับนี้มาเป็นส่งต่อเนาะเป็นวิทยาเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาทานเป็นวิทยาทานซะว่าตัวอย่างที่ผมขอเป็นเหมือนว่าผมทำแล้วหายเป็นวิทยาทานให้กับท่านทุกท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่และก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ด้วยโรคคล้ายๆกับผมหรือโรคต่างๆที่เราทำการรักษาแล้วมันรักษาไม่หายอาการก็ไม่ดีขึ้น
ยิ่งไปแล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยวิธีการซื้อยกซื้อยาอะไรทุกอย่างหมดเงินไปกับพวกนี้เราก็ลองเป็นอีกวิธีเป็นอีกทางเลือกนึงเราลองใช้ตัวนี้ลองทำดูสิครับเผื่อมันจะหายเนาะผมขอเป็นแรงใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสำหรับผมนั้นจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาใส่ใจสุขภาพของเรานะครับผมเพราะผมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลที่ตามมาก็คือสุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นนะครับผมการออกกำลังกายควบคู่กับการรักษาสติประคองจิตประคองใจเราไปด้วยนะครับผมในการดำรงชีวิตในประจำวันทุกวันนี้ให้ควบคู่กันไปรักษาจิตรักษาสุขภาพกายต้องควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรกับอนาคตอย่าไปเสียดายกับอดีตที่เราเคยทำมาทั้งสิ่งดีและไม่ดีที่ผิดพลาดมาก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดดำรงชีวิตให้มีความสุขในทุกๆครั้งทุกๆวันคือส่วนสำคัญคือจุดสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติครับผมไอ้เจ็บตัวบัญชีวันนี้ก็ขอนำเรื่องราวการเจ็บป่วยในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้หายดีเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมให้ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หากใครมาเห็นคลิปหรือเห็นไลน์นี้แล้วก็ขอฝากนะครับฝากให้ทุกท่านนะลองทำลองนำทางเลือกอีกทางเลือกนึงไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับผมสุขภาพร่างกายอาจจะแข็งแรงขึ้นหายขึ้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยก็ได้นะครับผมอาเจ็บบัญชีสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมอาเจ็บตรวจบัญชีนำเรื่องราวตัวนี้มาถ่ายทอดให้เพื่อเป็นวิทยาทานเนาะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาเจ็บตรวจบัญชีทำคลิปดีๆทำความเรื่องราวทำความรู้และเรื่องราวดีๆนำมาเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้แก่พ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือทุกท่านนะครับผมยังมีอีกเรื่องราวมากมายที่ผมประสบพบเจอแล้วก็ได้รับรู้ได้เห็นได้รู้แล้วก็เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะนำมาเผยแพร่เป็นแนวทางนึงนะครับก็คงจะฝากไว้เป็นอีพีหน้านะครับเผื่อผมอยากจะให้ผมแชร์ประสบการณ์อะไรก็ให้เมมหรือว่าส่งคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับในการดูแลรักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตการกินอยู่ยังไงผมมีวิธีการรักษายังไงให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมขอฝากเพจไอเจ็บตรวจบัญชีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเป็นแรงใจแรงเชียร์ส่งกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้กับไอ้เจ็บตัวบัญชีด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับครับไม่ไลค์